ร่วมผจญภัยโดยใหม่ Toyota Hilux Vigo Champฉากสำคัญของการ์ตูนเนนน้อยเจ้าปัญญาที่เราคุ้นหน้าคุ้นตามักจะเป็นฉากวัดคินคาคุจิหรือว่าวัดทองในเมืองเกียวโตซึ่งฉากนี้ติ๊กเคยพาคุณผู้ชมไปสัมผัสและพบว่าแท้จริงแล้วตลอดชีวิตจริงของอิคคิวซังไม่เคยเดินทางมาที่วัดทองเลยค่ะฉะนั้นพันธกิจสำหรับการตามหาสถานที่จริงตามท้องเรื่องของอิคคิวซังหรือว่าพระอิคคิวและภาพถ่ายรูปปั้นอิคคิวสมัยที่ยังเป็นเนนน้อยที่นำกันมาจากเมืองไทยได้เริ่มต้นสำหรับการผจญภัยในครั้งนี้ซึ่งไม่ไกลจากวัดทองค่ะวันนี้ติ๊กก็ยังใช้บริการรถเมล์สาธารณะของที่เกียวโตอยู่นะคะวิธีการซื้อตั๋วสะดวกมากเลยค่ะตามสถานีรถไฟเราสามารถซื้อตั๋วเป็นวันได้นะคะติ๊กซื้อตั๋ววันคุณสามารถที่จะใช้รถเมล์กี่รอบกี่ครั้งก็ได้ภายใน1วันนะคะเป็นเงิน500เยน500เยนเนี่ยจะตกประมาณ150บาทคุ้มมากทีเดียวค่ะติ๊กว่าเป็นวิธีการเดินทางที่สะดวกแล้วก็ประหยัดที่สุดเลยนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวและแผนที่เขาก็ง่ายค่ะมีแผนที่ให้นะคะมีสถานที่สำคัญต่างๆที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มีรถเมย์มีชื่อป้ายรถเมย์ที่จะหยุดแล้วก็รถเมย์ที่จะผ่านในป้ายนั้นๆแล้วรถเมย์แต่ละสายเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นสีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเห็นเป็นสีปุ๊บเราก็ดูอย่างสีชมพูเราก็ดูไล่ไปเลยว่าเราอยู่ณจุดไหนเราจะเดินทางไปยังจุดไหนสีชมพูผ่านไหมสีชมพูคือเบอร์59เราก็ขึ้นเบอร์59ได้เลยค่ะอย่างนี้เป็นต้นแล้วตอนนี้ติ๊กกำลังจะเดินทางไปวัดวัดหนึ่งที่คนไทยแน่นอนติ๊กว่าคนไทยเนี่ยนะคะหลายๆคนคงอยากจะรู้จักวัดนี้ด้วยเรื่องเล่าหรือประสบการณ์ของตัวเองที่เคยได้ยินได้ฟังจากหนังการ์ตูนเรื่องหนึ่งนั่นก็คืออิคคิวซังค่ะหิวอะค่ะตั้งแต่เช้ายังไม่ได้ทานอะไรเลยก็ตั้งใจว่าจะมาหาวัดไดโทคุจิให้เจอก่อนค่ะซึ่งเวลาถามคนญี่ปุ่นเนี่ยนะคะว่าจะไปวัดของอิคิวซังพอบอกอิคิวซังเขาบอกไดโทคุจิไดโทคุจิก็คือให้มาที่นี่ค่ะเมื่อกี้เลยแวะดูอาหารก่อนเดี๋ยวไปดูวัดแล้วเดี๋ยวจะออกมาทานอาหารเช้าตอนเที่ยงค่ะเนี่ยชีวิตถ่ายทำมันก็เป็นอย่างนี้ค่ะเวลาทานไม่ได้ทานเวลานอนไม่ได้นอนร้านนี้ก็มีแต่ละ